และนี่ก็คือวันเดวิดแพรแว่นนะคะเราจะมาเริ่มที่เครื่องเล่นนี้เลยค่ะรอบเดี๋ยวฉันจะไม่กรี๊ดเลยบิลลี่ถามว่าจบแล้วเหรอจบว่าสดเช็คสิ่งของให้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือหายไปก่อนเพราะว่านั่งวินในกรุงเทพคือเสี่ยวกว่านี้เราเปิดมาด้วยเครื่องเล่นที่แบบสตอปมากต่อไปขอแบบหนักๆชอบสนุกมากคือแบบว่าไปทุกประเทศจะต้องไปสวนสนุกโดยเฉพาะดิสนีย์แลนด์นี่ความฝันของนี้เลยก็คือแบบอยากไปดิสนีย์แลนด์ให้ครบทุกประเทศทั่วโลกจริงๆแล้วดิสนีย์แลนด์มันจะเป็นฟิลแบบเครื่องเล่นมันจะไม่ได้เสียวมากแต่ว่ามันจะได้ความแบบน่ารักเหมือนแบบเวลาเราไปดิสนีย์แลนด์อ่ะเราก็จะเคยดูการ์ตูนแต่ละเรื่องของดิสนีย์แลนด์ใช่ปะเขาก็จะแบบทำจำลองภาพในการ์ตูนอ่ะมาให้เหมือนจริงเหมือนเราไปที่ที่แบบอยู่ในการ์ตูนจริงๆมันจะมีแบบเครื่องเล่นเด็ดอยู่มาต่อไปเราจะขึ้นแรปเตอร์กันที่เด็ดเครื่องเล่นเนี้ยไม่ใช่เครื่องเล่นจ้ะแต่เป็นนูนทั้งแถบอุ๊ยเขายิ้มมากเขายิ้มมากเราต้องคีปเราต้องคีปคาแรคเตอร์นางแบบบิลลี ขอยาดมหน่อยไม่ได้เดี๋ยวก่อนต่อไปจะไม่มั่นอีกแล้วฉันขอสัญญาเมื่อกี้จะว่าใส่บิลลี่ด้วยข้างบนอ่ะเหงื่อแตกเลยนะเหงื่อแตกเลยนะต่อไปเราจะเล่นไวกิ้งนะคะไวกิ้งก่อน1แมตช์เพื่อความปังไปดิปะไม่ไปหรออ่ะไม่ไปก็รอตรงนี้คนเก๋ๆเขาจะขึ้นไปเล่นกันมันเสียวมากเลยนะมีคนหัวใจวายตาด้วยนะอันนู้นน่ะไม่เสียวอันเนี้ยเสียวกว่าหลอกเด็กตัวต่อไปนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไปเล่นหวยพี่เพื่อความปัง
ียวนี่ฉันยังมีชีวิตอยู่หรอโอ้โหคือมันเหมือนยืนหนึ่งเหมือนกับเรากำลังล่วงลงมาเลยเนาะใช่หน้าเราลงตลอดอ่ะก็ไม่ได้ทำเครื่องหมายนะเป็นฟิลแบบว่าไปพักผ่อนบ้างเพราะว่าตอนนี้เราแอดเวนเจอร์มาเยอะแล้วมากันเอ้ยคนทองเข้าได้ปะวะต้องบอกว่าไม่หนาวเลยไม่หนาวเลยไม่หนาวเราไม่ได้สกีการหล่อนสะพวนหน้าแหกอ่ะเป็นคนหน้าไม่เด็กแต่หน้าแพงค่ะน่ากลัวมากตัวแข็งมากเลยตอนนี้ ไม่ไหวแล้วออกกันเถอะไปปะไม่ไหวแล้วอ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะสถานที่สุดท้ายแล้วค่ะเราจะเข้าไปที่บ้านของดิฉันเองนะคะบ้านหยักค่ะลองดูตีเท่าไรพวกชาฟังตีเขาได้เพื่อความปังอะก็คือเข้าได้แต่ว่าฉันยังไม่อ้วนฉันยังไม่อ้วนใช่ปะฉันผอมอยู่เพราะฉะนั้นเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าถึงแล้วนะคะเอราเมงสาขา Little Walk บางนาค่ะหลายคนยังไม่รู้นะว่าอันนี้คือเป็นธุรกิจของที่บ้านฉันคือที่บ้านฉันมีหุ้นส่วนสาขานี้แล้วก็สาขาลาดกระบังเดี๋ยววันนี้ฉันจะพามาเลี้ยงจะสั่งได้เลยแบบจุกๆในฐานะที่พวกเธอทุกคนพาฉันไปตลอดมาทั้งวันปะงงมีที่ว่างปะแนนอ่ะให้ดูบรรยากาศก่อนนะอันนี้จะเป็นห้องใหญ่จะเป็นอย่างนี้แต่วันนี้เราจะกินห้องเล็กกันห้องเล็กก็จะเป็นส่วนตัวนิดนึงคือมันจะเป็นแถวเดียวเห็นปะฉันต้องหลบกองปะหิวมากเล่นเครื่องเล่นเหนื่อยมากมันจะเป็นใบข้อสอบนะคะแล้วก็ให้วงกลมวงกลมวงกลมพอทำเสร็จแล้วเนี่ยก็กดเรียกพนักงานใส่หมูไม่ติดมันน้ำซุปปานกลางเข้าร้านทุกวันค่ะปกติก็เข้าร้านทุกวันเวลาที่เข้าแต่ละเดือนก็จะสลับกันก็คือจะมีเพื่อนสนิทอีกคนนึงที่รับหน้าที่เป็นผู้จัดการร้านนะคะผมก็จะเข้าเวลาประมาณ4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะนี่เรียกวงเกี๊ยวซาไปยังหลังจากเที่ยงคืนเที่ยงคืนก็เจอได้ที่ทองหล่อค่ะหัวใจมันเซกินเอราเมงนะคะได้มาแล้วค่ะนี่คือเมนูของเรานะคะคือราเมงในแบบของฟุกนะคะกำลังร้อนๆเลยถ้าใครที่อยากมาทานราเมงข้อสอบนะคะก็สามารถมาได้เลยที่เอราเมงสาขาลิตเติ้ลวอล์กบางนาแล้วก็ทุกๆสาขาเลย
ถ้ามาที่บางนาก็จะเจอฟุกนะคะร้านเราเปิด24ชั่วโมงเลยวันนี้ต้องบอกว่าวันนี้สนุกมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราไปกันมาหลายที่เลยและที่สำคัญดีใจมากเลยที่ได้ไป Dream World กับทุกๆคนนะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ฟุกชอบมากคือชอบไปสวนสนุกมากเหนื่อยมากก็จริงนะคะแต่วันนี้มีความสุขมากๆเลยค่ะอ่ะสำหรับใครก็ตามนะคะที่อยากจะชมไลฟ์สไตล์ของฟุกเพิ่มเติมนะคะอย่าลืมไปกดติดตามช่องแพรแวกกันไว้ด้วยเดี๋ยวฟุกจะทำคลิปน่ารักน่ารักออกมาให้ชมกันเยอะๆเลยที่สำคัญใครที่ดูคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่อง Spring Me ด้วยเพราะว่าอาจจะได้เจอฟุกในช่อง Spring Me อีกนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปกินราเมงก่อนค่ะ